อักษรต่ำสูงกลางต่ำมีอักษรไทยมีสูงกลางต่ำแบ่งเป็นสามหมวดให้จำอักษรไทยมีต่ำกลางสูงโออักษรสูงอักษรสูงมี11ตัวขวดของฉันห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีโออักษรกลางอักษรกลางนั้นมี9ตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโจากเพลงพยัญชนะและไตรยางค์เรามาดูกันนะคะว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำมีอะไรบ้างเริ่มจากคอควายคอคนคอระฆังงองูชอช้างสอโซกชอเชอร์ยอหญิงทอมันโททอผู้เท่านอเนนททหารทอธงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนลอจุลาหอนกฮูกรู้จักพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะเล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาดูกันนะคะว่าถ้านำอักษรต่ำไปผันจะเป็นอย่างไรอักษรต่ำสามารถผันวรรณยุกต์ได้3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีเมื่อพร้อมแล้วเรามาผันไปพร้อมๆกับตัวอย่างคำต่อไปนี้กันเลยนะคะคำว่านาผันได้เป็นนาหน้านาคำว่าทาผันได้เป็นทาท่าทาคำว่างาผันได้เป็นงาง่าง้าคำว่าฟ้าผันได้เป็นฟ้าฟ้าฟ้าคำว่าซึ่งผันได้เป็นซึ่งซึ่งซึ่งคำว่ายุงผันได้เป็นยุงยุงยุงคำว่าโซผันได้เป็นโซโซโซ
คำว่าเทาผันได้เป็นเทาเทาเทามาถึงตอนนี้น้องๆคนเก่งลองบอกสิคะว่าอักษรต่ำผันได้กี่เสียงมาดูคำตอบกันนะคะว่าน้องๆจะตอบถูกหรือเปล่าอักษรต่ำสามารถผันได้3เสียงค่ะคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีอักษรต่ำนั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและถ้าผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีเช่นคำว่าทาผันได้เป็นทาท่าท้าคำว่าทาพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าท่าผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทคำว่าท้าผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีผันอักษรต่ำเป็นแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันนะคะเล่นเกมสนุกแล้วเรามาผันอักษรต่ำกันต่อนะคะโดยคราวนี้จะเป็นอักษรต่ำที่มีตัวสะกดค่ะคอนผันได้เป็นคอนคอนคอนทองผันได้เป็นทองท่องท้องน้องผันได้เป็นน้องน้องน้องฟองผันได้เป็นฟองฟองฟองมวนผันได้เป็นมวนม้วนม้วนทุ่งผันได้เป็นทุงทุ่งทุ้งแรงผันได้เป็นแรงแรงแรงรองผันได้เป็นรองร่องร้องช้างผันได้เป็นช้างช่างช้างพานผันได้เป็นพานพานพานรางผันได้เป็นร่างร่างร้างรายผันได้เป็นรายร่ายรายก่อนจากการวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับการผันอักษรต่ำกันนะคะอักษรต่ำผันวรรณยุกต์ได้3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีเช่นคำว่าทาผันได้เป็นทาท่าท้าคำว่าทาพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าท่าผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทคำว่าท้าผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีทบทวนการผันอักษรต่ำแล้วก็มาทำกิจกรรมสนุกเพื่อทบทวนกันนะคะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ทาเสียงสามัญทาท่าท้าโซเสียงโทโซโซโซงาเสียงสามัญงาง่าง้ามีเสียงสามัญมีมีมีฟ้าเสียงตรีฟ้าฟ้าฟ้าเท้าเสียงตรีเท่าเท่าเท้าแหล่งเสียงโทแหล่งแหล่งแหล่งช้างเสียงตรีช้างช่างช้างรองเสียงสามัญรองร่องร้องเรือเสียงโทเรือเรื่อเรือรู้จักกับอักษรต่ำและการผันอักษรต่ำแล้วคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ